สวัสดีครับผมโน้ตจากชัวร์แลนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เบอร์กันดี้นะครับเป็นเขตปลูกไวน์ที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในปัจจุบันนะครับไวน์จากเบอร์กันดี้เนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่าราคาพุ่งเหยียบเมฆไปแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในไวน์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์ชื่อดังอย่างโดเมนโรมานิคคองตีนะครับหรือยังโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างจอร์จรูมิเย่นะครับวันก่อนนะครับผมมีเพื่อนนะครับที่รู้จักกันมานานมากๆนะครับตั้งแต่สมัยป.1เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เคยดื่มมาแล้วทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น1ใน5เสือหรือว่าฝั่งขวาที่มีชื่อเสียงก็ตามนะครับอยู่ดีๆวันดีคืนดีนะครับเขาไลน์มาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังเริ่มที่จะศึกษาอยากจะดื่มเบอร์กันดี้ช่วยหน่อยได้ไหมนะครับมาช่วยสอนหน่อยได้ไหมเลยเดี๋ยวจะเข้ามาหาที่ร้านได้ยินปุ๊บก็แบบโอ้โหนี่มันดังจนถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็เกิดอินสปิเรชันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเพราะว่าผมอยากจะมาแชร์นะครับว่าสำหรับคนนะครับที่จะเริ่มดื่มเบอร์กันดี้เนี่ยมันควรจะต้องรู้อะไรบ้างมันมีเบสิกมีอะไรที่เราควรจะต้องรู้ก่อนที่เราจะกระโจนลงไปในเขตปลูกไวน์ที่เรียกว่าเข้าใจยากและก็ซับซ้อนมากที่สุดเขตหนึ่งในโลกสำหรับคนนะครับที่เพิ่งเริ่มดื่มเบอร์กันดี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องทำความรู้จักแล้วก็ทำความคุ้นเคยเลยก็คือระบบคลาสสิฟิเคชันของเบอร์กันดี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เข้าใจไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเขาแบ่งออกชัดเจนมากๆโดยในเบอร์กันดี้เนี่ยจะแบ่งระดับของคุณภาพเนี่ยออกเป็น4ระดับใหญ่ๆด้วยกันระดับแรกสุดนะครับก็คือเป็นไวน์คุณภาพเริ่มต้นนะครับจะเรียกว่าบูกองหรือเป็น regional wine นะครับตรงนี้ก็คือไวน์เมกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะเอาองุ่นนะครับจากต้นองุ่นที่ปลูกในเขตเบอร์กันดี้มาจากตรงไหนก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทำออกมาเป็นไวน์แล้วก็เลเบลฉลากว่าเป็นบูกองหรือเป็นเบอร์กันดี้ไวน์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าดื่มง่ายนะครับเข้าใจง่ายได้คาแรคเตอร์ของพินัวนัวนะครับได้คาแรคเตอร์ของเบอร์กันดี้ระดับถัดมานะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าวิลเลจตรงนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีความชัดเจนในคาแรคเตอร์มากขึ้นไปนะครับเพราะไวน์แต่ละตัวก็คือจะต้องเป็นมาจากต้นองุ่นนะครับที่ปลูกอยู่ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในคลาสสิฟิเคชันเท่านั้นตรงนี้ก็คือคุณภาพก็คือจะดีขึ้นนะครับแล้วรสชาติไวน์ก็คือจะมีโครงสร้างนะครับมีแทนนินที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ออกจะเอิร์ตี้มากขึ้นได้กลิ่นของดินของหินมากขึ้นนะครับส่วนถัดจากวิลลาขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าเริ่มพรีเมียมแล้วนะครับก็คือเป็นระดับที่เรียกว่าพรีเมียร์ครูตรงนี้นะครับถ้านับโปรดักชันทั้งเบอร์กันดี้เนี่ยไวน์ที่สามารถเป็นพรีเมียร์ครูได้เนี่ยมีเพียงแค่ 12% เท่านั้นนะครับแล้วก็พรีเมียร์ครูเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพล็อตไวน์เป็นแปลงปลูกไวน์ที่เฉพาะมากๆมีคุณภาพดีกว่าหมู่บ้านโดยรอบนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่าระดับพรีเมียมที่สุดแล้วก็หายากมากที่สุดในเบอร์กันดีก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่าระดับกรองครูนะครับซึ่งถ้านับโปรดักชันนับปริมาณการผลิตแล้วเนี่ยก็คือคิดเป็นได้แค่เพียง 2% ของทั้งเบอร์กันดีเท่านั้นเองคลาสสิฟิเคชันของเบอร์กันดีเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงเพราะว่าถ้าใครที่เคยดื่มบอร์โดมาก่อนนะครับสังเกตก็คืออย่างบอร์โดนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นคลาสสิฟิเคชันที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือ1855นะครับซึ่งแบ่งไวน์ออกเป็น5ชั้นด้วยกันนะครับก็ตามอย่างที่ผมบอกก็คือตามโปรดิวเซอร์แต่ละคนไปนะครับแต่ว่าในเบอร์กันดี้เนี่ยจะต่างกันก็คือเวลาเขาแบ่งระดับของคุณภาพเนี่ยเขาจะแบ่งตามพื้นที่จริงๆเรียกง่ายๆก็คือวิลเลจนะครับก็คือเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่คุณภาพดีกว่าหมู่บ้านอื่นๆส่วนพรีเมียร์ครูเนี่ยก็คือจะเป็นแปลงไวน์นะครับที่อยู่ในวิลเลจหรืออยู่ในหมู่บ้านนั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กรองครูนะครับก็คือเป็นแปลงที่ดีที่สุดที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านสมมติว่าอย่างกรองครูหนึ่งกรองครูนะครับมีขนาดประมาณ1เฮกตาร์นะครับเล็กมากนะครับในนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะมีโปรดิวเซอร์หรือมีไวนารี่ได้กี่ท่านก็ได้หรือกี่ไวนรี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกองครูดังๆอย่างโคลวูโจนะครับก็คือจะมีโปรดิวเซอร์ที่ทำไวน์โคลวูโจกองครูเนี่ยอาจจะมีเป็นแบบหลักหลาย10ถึง100คนเลยก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้คลาสสิฟิเคชันของเบอร์กันดี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆทีนี้แล้ว
พื้นที่ตรงไหนหรือแปลงปลูกองุ่นตรงไหนนะครับที่มันดีนะครับถึงถูกจัดระดับเป็นระดับกรองครูหรือพรีเมียร์ครูได้นะครับในเบอร์กันดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่ศึกษานะครับก็คือมันจะมีทำเลทองนะครับที่เรียกว่าโคดดอนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นเนินทองคำนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาขนาดเล็กๆนะครับที่ทอดจากทางเหนือลงมาทางใต้นะครับแล้วก็ซึ่งไร่ไวน์ที่ดีๆนะครับทั้งหมดก็คือจะอยู่ทางเนินของเทือกเขาแห่งนี้นะครับทางฝั่งตะวันออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทือกเขาเนี้ยมันบังนะครับลมจากทางแอตแลนติกนะครับซึ่งทำให้ฝนเนี่ยมันตกทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกนี่ก็คือจะเป็นโซนที่ฝนตกน้อยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับการปลูกไวน์การทำไวน์มากๆซึ่งกรองครูนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่บริเวณที่เรียกว่ามิดสโลปนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ตรงกลางของเนินของเทือกเขาโคดดอพอดีอธิบายง่ายๆสั้นๆเลยก็คือถ้าอยู่ไปทางตอนล่างนะครับก็คือเกือบๆจะตีนเขาเนี่ยตรงนี้ก็คือดินเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์จนเกินไปน้ำมันจะเยอะเกินไปทำให้ต้นองุ่นที่ปลูกมานะครับมันไม่ชอนชัยลากลงไปลึกมากพอนะครับแล้วไวน์ที่ได้มาก็คือจะเป็นไวน์ที่คุณภาพค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้มีคาแรคเตอร์ไม่ได้มีเอกลักษณ์รสชาติที่น่าสนใจมากนักส่วนไวน์ที่อยู่ขึ้นไปบน upper slope นะครับหรืออยู่ข้างบนทางตอนบนของเนินนะครับตรงนี้ดินจะแล้งเกินไปนะครับก็คือจะเป็นบริเวณที่มีหินเยอะมากนะครับแต่ว่าน้ำน้อยเพราะฉะนั้นต้นองุ่นเนี่ยจะค่อนข้างขาดน้ำนะครับทำให้วายหรือว่าลูกองุ่นที่ได้เนี่ยมันสุกไม่พอนะครับแล้วก็พวกโครงสร้างพวกเทนนินเนี่ยมันก็คือไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ว่าในตอนกลางของสโลปนะครับมันเป็นจุดที่พอดีกันระหว่างน้ำกับความแล้งง่ายๆก็คือตรงตอนกลางของสโลปนะครับมันมีหินนะครับแล้วก็มีดินในปริมาณที่พอเพียงแล้งนะครับแต่ว่าต้นองุ่นยังมีน้ำพอสำหรับที่จะเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อยู่ทำให้บริเวณตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำไวน์ออกมาแล้วดีที่สุดที่สำคัญอีกอย่างก็คือตรงมิดสโลปเนี่ยก็คือมันจะเป็นบริเวณที่ได้รับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ทีนี้นะครับถ้าเราไปดูแผนที่ที่แบ่งลำดับของเบอร์กันดีเนี่ยเราก็จะเห็นกันชัดเจนมากเลยว่ากรองครูนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณเล็กๆนะครับที่อยู่กลางเนินจริงๆเป็นบริเวณที่เรียกว่าจุดพอดีกันระหว่างกับปัจจัยที่ผมได้กล่าวออกไปนะครับและถัดออกมาจากกรองครูนะครับก็คือจะเป็นบริเวณที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นพรีเมียร์ครูนะครับก็คือจะเล็กง่ายก็คือเป็นบริเวณที่แบบดีรองลงมาจากกรองครูอีกทีนึงในแง่ของความแล้งในแง่ของมินเนอรัลต่างๆนานาใช่ไหมครับแล้วก็ถัดออกจากพรีเมียร์ครูลงมานะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นหุบหรือบริเวณที่เป็นพื้นราบข้างล่างเนี่ยก็คือตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นgeneric wine ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือระดับเริ่มต้นเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไวน์ที่เรากำลังจะเลือกซื้อเนี่ยมันอยู่ในระดับคุณภาพอันไหนนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าเบอร์กันดีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนด้วยความที่คลาสสิฟิเคชันของเบอร์กันดีเนี่ยเขาจะมีกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ข้อกำหนดที่ชัดเจนมากๆที่คุณจะต้องกำหนดกำเขียนไปบนฉลากไวน์ว่าไวน์ระดับนี้ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากระดับที่ล่างที่สุดก็คือระดับเจเนริกเบอร์กันดีหรือบูกองนะครับตรงเนี้ยดูง่ายๆเลยที่ฉลากนะครับจะเขียนคำว่าบูกองถ้าเป็นชาโรเน่นะครับก็คือจะเป็นบูกองบลองนะครับถ้าเป็นพินโนนัวหรือไวน์แดงนะครับก็จะเป็นบูกองรูชเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือจะเห็นได้ง่ายดายมากถัดขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าวิลลาจวิลลาจเนี่ยบนฉลากผมมีตัวอย่างมาให้นะครับก็คือวิลลาจจะมีเขียนชื่อของหมู่บ้านอยู่บนฉลากเลยอันนี้นะครับเขียนว่าโวเน่นะครับซึ่งเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ดังมากๆในเบอร์กันดีนะครับก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยถัดออกมานะครับก็คือเป็นไวน์ระดับพรีเมียร์ครูนะครับซึ่งพรีเมียร์ครูเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยก็คือจะมีคำว่าพรีเมียร์ครูอยู่นะครับโดยมันจะมีย่อๆเขียนก็คือเป็นเลข1แล้วก็มีตัว ER เล็กๆอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพรีเมียร์ครูไวน์ที่เป็นพรีเมียร์ครูเนี่ยเขาจะกำหนดให้ใส่ชื่อหมู่บ้านแล้วก็ตามด้วยชื่อของพล็อตที่เป็นพรีเมียร์ครูนั้นๆเป็นต้นว่าอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นวายจากหมู่บ้านที่ชื่อว่ามอเร่ซังเดนีนะครับแล้วก็มีเลข1
พรีเมียร์ครูนะครับ1 ER แล้วก็ต่อด้วยชื่อของไร่ไวน์นะครับอันนี้ก็คือเลชารีเอนะครับอันนี้ก็คือเป็นฉลากไวน์ของไวน์ระดับพรีเมียร์ครูในเบอร์กันดีง่ายๆนะครับอีกทีนึงมีชื่อของหมู่บ้านนะครับมีคำว่าพรีเมียร์ครูหรือว่าเลข1แล้วก็ ER นะครับแล้วก็มีชื่อของไร่ด้วยต่อไปนะครับเป็นระดับที่ดีที่สุดก็คือเป็นระดับกรองครูตรงนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีอย่างแรกเลยก็คือจะมีคำว่ากรองครูนะครับเขียนอยู่ชัดเจนมากๆอย่างที่สองก็คือไวน์กรองครูทุกตัวนะครับจะไม่มีชื่อหมู่บ้านอยู่มันจะมีแต่ชื่อของแปลงยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเป็นมูซิงี่ซึ่งเป็นชื่อของแปลงนะครับที่เป็นกรองครูฉลากก็จะเขียนแค่ว่ามูซิงี่กรองครูเท่านั้นเองอันนี้เป็นวิธีการอ่านฉลากไวน์ง่ายๆนะครับก็ไปลองฝึกดูนะครับแล้วก็ลองไปใช้ดูได้เลยเวลาที่เราจะไปเลือกซื้อไวน์ทีนี้ classification ของเบอร์กันดี้เนี่ยมันสำคัญยังไงสำหรับคนที่เริ่มดื่มเบอร์กันดี้ในเบอร์กันดี้นะครับมันจะมีองุ่นพันธุ์หลักๆอยู่เพียง 2,000 เท่านั้นก็คือถ้าเป็นไวน์แดงเนี่ยหลักๆจะเป็นพินโนนัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไวน์ขาวก็คือจะเป็นชาโดเน่ซึ่งองุ่น 2,000 เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นองุ่นที่สะท้อนแตรัวได้ดีมากๆเรียกได้เลยว่าถ้าภูมิอากาศเปลี่ยนนะครับหรือว่าดินเปลี่ยนเนี่ยไวน์ที่ทำออกมาเนี่ยรสชาติเนี่ยก็คือต่างกันมากๆเลยเป็นต้นว่านะครับพินโนนัวที่ปลูกจากหมู่บ้านโวเน่นะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะครับกับพินโนนัวที่ปลูกจากเจฟเฟรย์ชาบะแตงเนี่ยถึงแม้องุ่นจะพันเดียวกันแต่รสชาติไวน์ที่ออกมาเนี่ยก็คือต่างกันชัดเจนมากๆแล้วก็ถ้าเป็นคอเบอร์กันดี้จริงๆคือเขาสามารถแยกได้เลยสำหรับมือใหม่เลยนะครับคุณอาจจะเริ่มดื่มไวน์ที่ระดับบูกองหรือระดับเจเนริกเบอร์กันดี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเราก็จะได้คาแรคเตอร์ที่เป็นหลักๆของทั้งแคว้นนะครับถ้าเป็นไวน์แดงที่ทำจากพินโนนัวเนี่ยก็คือจะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างไลท์บอดี้ออกเรดฟรุตเยอะนะครับมีทันนินที่ค่อนข้างนุ่มละมุนนะครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีกลิ่นออกค่อนข้างเอิร์ธตี้นะครับดื่มง่ายนะครับแล้วก็เบาๆนะครับสำหรับใครที่ดื่มบูกองแล้วนะครับถัดไปก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าวิลเลจนะครับซึ่งวิลเลจเนี่ยที่ดังๆจริงๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวิลเลจที่อยู่ในโคดดอร์นะครับเริ่มต้นอย่างเป็นต้นเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอย่างเจฟเฟรย์ชาบะแตงนะครับซึ่งเป็นพินโนนัวหรือเป็นเบอร์กันดี้ที่สตรัคเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับมีแทนนินสูงนะครับแล้วก็มีเอจจิ้งโพเทนเชียลสูงแล้วก็เป็นไวน์ที่มีความสโมกกี้มีความเอิร์ธตี้อยู่สูงมากนะครับกับถ้าไปดื่มไวน์กับอีกหมู่บ้านนึงเป็นต้นว่าหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันมากก็คือชอมโบมูซิงี่นะครับคาแรคเตอร์ต่างกันชัดเจนมากเพราะชอมโบมูซิงี่มันจะเป็นพินโนนัวที่ฟุ้งกลิ่นหอมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบนุ่มนวลกว่าเจฟเฟรย์ชาบะแตงเยอะมากถ้าใครนะครับที่เริ่มแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับก็คือจะเป็นในระดับที่เรียกว่าเป็นพรีเมียร์ครูแล้วนะครับอันนี้นะครับอย่างหมู่บ้านนึงนะครับเป็นต้นว่ายกตัวอย่างเหมือนเดิมก็คือเจฟเฟรย์ชาบะแตงเนี่ยในเจฟเฟรย์ชาบะแตงเนี่ยก็คือจะมีแปลงนะครับพิเศษที่ถูกจัดลำดับเป็นพรีเมียร์ครูนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไวน์ที่สตรัคเจอร์เยอะนะครับโครงสร้างดีเป็นเอกลักษณ์ของเจฟเฟรย์นะครับแต่พรีเมียร์ครูเนี้ยก็คือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของมันอีกทีนึงทำให้มันถูกจัดลำดับชั้นให้ดีขึ้นกว่าไวน์ในหมู่บ้านเขตอื่นๆหรือว่าไวน์จากอีกหมู่บ้านดังนะครับเป็นต้นว่าอย่างโวนโรมาเน่นะครับตรงนี้ก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอีกทีนึงแต่ในขนาดที่ไวน์ระดับพรีเมียร์ครูนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงและตรงนี้ก็คือเหมือนกับไวน์ระดับกรองครูเลยกรองครูนี่ก็คือจะเป็นแปลงเฉพาะจริงๆนะครับที่ในหมู่บ้านนั้นก็คือมันจะเป็นไวน์ที่คุณภาพเนี่ยมันดีกว่ามีความซับซ้อนกว่าแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนทำให้คนที่ดื่มเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของไวน์ระดับกรองครูซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่เริ่มดื่มเบอร์กันดี้นะครับถึงต้องทำความเข้าใจกับคลาสสิฟิเคชันของเบอร์กันดี้ให้ดีนะครับและที่สำคัญก็คือหลังจากที่เราเริ่มแอดวานซ์มากขึ้นไปนะครับก็อย่าลืมว่าเราจะต้องเริ่มทำความคุ้นเคยกับพวกชื่อหมู่บ้านก็ดีนะครับว่าหมู่บ้านไหนที่มันมีชื่อเสียงบ้างนะครับและซับซ้อนไปกว่านั้นนะครับก็คือบางคนเนี่ยเขาต้องลงลึกไปถึงผู้ผลิตเลยก็ดีก็คือกรองครูนึงเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ผู้ผลิตเพียงคนเดียว
บางกรองครูนะครับอย่างครูบูโจเนี่ยก็คือมีผู้ผลิตเป็นแบบหลักหลายสิบหลายเป็นเกือบร้อยคนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ไวน์ในเบอร์กันดีเนี่ยมันมีราคาแพงมากๆกรองครูนะครับที่ว่าแพงแล้วนะครับแต่ว่ามันถูกแบ่งด้วยโปรดิวเซอร์นะครับและในนั้นเนี่ยมันก็จะมีโปรดิวเซอร์ที่เป็นระดับตำนานทำให้กองครูที่ว่าเล็กแล้วนะครับตัวท็อปของกองครูนั้นเนี่ยก็คือมันยิ่งเล็กแล้วก็หายากเข้าไปใหญ่และทำให้ราคาเนี่ยก็คือพุ่งทะลุอวกาศไปเรียบร้อยแล้วแต่เบอร์กันดี้นะครับไม่ได้มีแค่โค้ดดอเท่านั้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีไวน์เมกเกอร์หลายคนมากนะครับที่เริ่มผลิตไวน์จากพินโนก็ดีจากชาโดเน่ก็ดีนะจากเขตที่อยู่นอกเหนือไปจากโค้ดดอนะครับแล้วคุณภาพของไวน์เหล่านี้เรียกได้เลยว่าดีขึ้นเยอะมากๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเบอร์กันดี้แล้วไม่อยากจะแบบจ่ายหนักมากก็ลองไปหาดูนะครับอย่างถ้าเป็นไวน์ขาวเนี่ยจะไปทางตอนใต้ของเบอร์กันดีนะครับเกือบจะถึงบูชูเล่เนี่ยจะมีเขตที่น่าสนใจอย่างไวน์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นซังเฟรานนะครับหรือว่าบูเยฟูเซ่นะครับหรือว่าแมคคอนาสก็ดีนะครับตรงนี้ก็คือทำชาโดเน่ได้อร่อยมากๆนะครับแล้วก็หรือถ้าใครชอบพินัวนัวนะครับก็อาจจะไปลองหาจากรูลี่นะครับหรือว่าจิฟเฟรนะครับก็ดีนะครับตรงนี้ก็คือคุณภาพเนี่ยบอกได้เลยว่ากำลังตีตื้นไวน์พินโนนัวจากโคตรดอมาเยอะมากก็สำหรับคนที่ศึกษาเบอร์กันดีนะครับเรียกได้เลยว่ามันเหมือนกับเรากำลังท่องศัพท์ฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันเฉพาะมากๆแล้วเราต้องจำหลายชื่อมากๆนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับอย่าลืมย้อนไปดูคลิปนี้กันอีกรอบได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะรู้ลึกให้มากกว่านี้นะครับว่าหมู่บ้านดังๆนะครับจริงๆแล้วมีอะไรบ้างและจริงๆที่มาที่ไปนะครับของชื่อเสียงของเบอร์กันดีของซักคลาสสิฟิเคชันของเบอร์กันดีนะครับว่าทำไมมันถึงถูกแบ่งได้ย่อยลงไปยิบขนาดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมมีทำวิดีโอไว้อีกอันนึงนะครับก็คือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเบอร์กันดีโดยเฉพาะเลยตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่าของเบอร์กันดีแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ